สวัสดีครับพบกับหนึ่งนะครับในรายการยุคจีโน่คุณรู้หรือไม่นะครับในวันนี้นะครับหนึ่งจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสีที่ใช้ในเครื่องสำอางนะครับซึ่งสีที่ใช้ในเครื่องสำอางเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะครับนั่นก็คือสีออร์แกนิกและสีอินออร์แกนิกนั่นเองครับโดยในวันนี้นะครับจะมาแนะนำสีอินออร์แกนิกก่อนนะครับหรือมีอีกชื่อว่าสีอินทรีย์นั่นเองครับอาจจะได้นะครับจากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์นะครับโดยที่ไม่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบอยู่ในโครงสร้างของสีนะครับจะมีโทนนะครับเป็นสีสันที่ไม่สดใสครับแต่ว่าจะมีความทนต่อแสงมากกว่าสีออร์แกนิกครับตัวอย่างของสีนะครับนั่นก็คือไอออนออกไซด์นะครับและไทเทเนียมไดออกไซด์นะครับซึ่งไอออนออกไซด์นะครับจะแบ่งออกได้เป็น3เฉดสีนะครับนั่นก็คือเลดไอออนออกไซด์ก็คือสีแดงครับเยลโลไอออนออกไซด์ก็คือสีเหลืองครับส่วนแบล็คไอออนออกไซด์ก็คือสีดำครับส่วนไทเทเนียมไดออกไซด์นะครับจะมีสีขาวจะนิยมใช้ในสูตรเพื่อปรับเฉดสีให้อ่อนลงนั่นเองครับหากคุณผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยก็สามารถนะครับติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นให้ไว้นะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe นะครับ Chemical Path TV และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามกันต่อนะครับสวัสดีครับ